ขาขี่เลื้อยไปเลื้อยมาบนถนนขี่เลื้อยไปเลื้อยมานี่ขี่ยังไงนะคะน้องเขาบอกว่าอย่างกับงูเลยอ่ะตลอดทางนี่คือเลื้อยอย่างนี้เลยนะคะคุณผู้ชมว่ายังไงลองดูคลิปนี้กันซะหน่อยค่ะหัวใจฉันจะขับรถไปคนเดินหัวเนี่ยค่ะเป็นคลิปที่ผู้หญิงคนนี้เธอขี่รถยนต์นะคะแต่เธอถ่ายเอาไว้คือขี่ตามมอเตอร์ไซค์คันนึงอะค่ะแล้วผู้ชายคนนี้แต่งกายคล้ายชุดทหารแต่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เลื้อยไปเลื้อยมาบนถนนแบบนี้ดูหน้าหวาดกลัวจริงนะคะยิ่งช่วงเลี้ยวโค้งรถเซถลาจนจะหลุดโค้งเข้าไปเลนขวาแล้วว่าผู้หญิงที่ขับรถตามมาโอ้โหร้องเสียงหลงเลยนะคะต้องคอยลุ้นกันไปตลอดทาง1จะแซงก็ไม่กล้าแซงเนาะจะเอายังไงดีจะตามเขาก็กลัวอยู่เหมือนกันจังหวะแซงไปก็แพลตเขามาหาเรานี่งานเข้าเลยนะเนี่ยก็กลัวจะเกิดอุบัติเหตุไงผู้หญิงคนนี้ก็เลยนำคลิปนี้มาโพสต์ผ่านแอป TikTok ระบุข้อความว่าขับรถยังไงให้มันระทึกทุกวินาทีขนาดนี้ล่ะคะฉันผู้ขับมาตามหลังคือตอนนี้เหงื่อเต็มมือแล้วจ้าก็ลุ้นมากกลัวรถจะชนตอนเข้าโค้งก็ไม่รู้ว่าเมาหรือเป็นอะไรนะคะแต่ว่าชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้ส่วนใหญ่ความเห็นตรงกันเลยว่าโอ้โหฉันก็ดูไปด้วยลุ้นตัวเก่งไปด้วยก็คือลุ้นทุกโค้งอ่ะบางคนมาแซวว่ายิ่งกว่าลุ้นบอลโลกอีกอ๋ออย่างนี้เลยนะก็รถคันหน้านี่แหละลุ้นตลอดทางหลายคนเลยอยากรู้ว่าชายคนที่อยู่ในคลิปปลอดภัยดีหรือเปล่าล่าสุดหญิงสาวคนนี้ที่เป็นเจ้าของคลิปอะค่ะเธอเข้ามาตอบแล้วนะปลอดภัยดีเพราะเลี้ยวเข้าไปในซอยเรียบร้อยละนะคะก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้เป็นอุทาหรณ์ละกันคือถ้าร่างกายไม่พร้อมถ้าคุณง่วงนอนค่ะถ้าคุณเมาคุณก็นอนนะคะคุณอย่าขับรถเลยเพราะว่านอกจากตัวคุณเองจะเสี่ยงอันตรายแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับเพื่อนร่วมทางได้เนาะเนี่ยค่ะแหมจะลุ้นมากกว่าบอลโลกหรือเปล่าข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง